มาพบหัวหน้าครับป่าเขาบอกให้มาหาที่นี่ผมปฏิเสธขอขึ้นศาลทางสอนอแจ้งว่าให้มาที่นี่ผมงานจราจรอยู่นี่ที่เหลาป่าฝืนเครื่องหมายจำเมื่อไหร่ที่เหลาจำเมื่อไหร่13ธันวาป่าฝืนป้ายห้ามเข้าช่องทางหลักผมมารายงานตัวแล้วก็ขอขึ้นศาลขึ้นศาลก็ไปติดต่อพนักงานสอบสวนเลยครับอ่ะทางพนักงานสอบสวนให้มาที่นี่ตกลงกันให้ดีๆก่อนครับว่าจะให้ใครไปเขาไปที่นู่นแล้วเขาไปโวยที่นู่นมาแล้วแล้วเขาไล่เขาบอกว่าให้มาทางนี้มาติดต่อหัวหน้างานที่นี่จะให้ผมวิ่งไปวิ่งมาหรือยังไงคือวันนั้นคุณวิ่งช่องทางหลักมายังไงไม่เป็นไรครับโอเคครับไม่เป็นไรครับแล้วผมก็ร้องเรียนแล้วด้วยมีตำรวจคนนึงยืนอยู่ผมร้องเรียนรถจอดกีดขวางกันคุณไม่จับคุณกลับขับรถหนีผมหมายความว่ายังไงละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมอันนี้ผมอยากขึ้นไปบนศาลเพื่อไปเล่าให้ศาลฟังเพราะว่าพวกผมต่อสู้กันอยู่เรื่องอุโมงค์เรื่องสะพานแล้วเรื่องช่องทางหลักซึ่งผมถามว่าช่องทางหลักทำไมถึงไม่ให้เข้าทำไมถึงเอาป้ายมาติดถูกไหมครับเพราะรถมอเตอร์ไซค์วิ่งช้าผมถามเอารถกระบะมาแข่งกับรถผมดีอ่ะรถผมวิ่ง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถกระบะวิ่งได้เต็มที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถใครมันช้ากว่ากันถูกไหมครับถ้าจะเอาข้อนี้มาอ้างเนี่ยผมต้องการขึ้นไปบนศาลเพื่อไปเล่าให้ศาลฟังแล้วผมถามว่าวิ่งมาจากทางพระราม2เนี่ยวิ่งมาเนี่ยถนนช่องซ้ายเป็นยังไงครับรถกีดขวางไม่มีใครไล่รถเป็นหลุมเป็นบ่อโดดเป็นเนินคุณลองวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิถูกไหมครับแล้วช่องทางนอกอ่ะถามหน่อยว่าวิ่งได้เท่าไหร่80ถูกไหมครับถ้าเกิน80ผิดกฎหมายไหมผิดแล้วทำไมถึงไม่ให้มอเตอร์ไซค์ออกนี่แหละพวกผมต่อสู้กันอยู่ผมก็เลยอยากขึ้นศาลผมขอไปเล่าบนศาลดีกว่าไม่เป็นไรครับพี่เอาไปเนี่ยไปที่พนักงานสอบสวนเลยครับผมพี่ต้องเอาไปเนี่ยไม่เป็นไรผมยอมไปเสียค่าปรับบนศาลเพราะว่าศาลจะได้ติดต่อศาลจะได้พิจารณาเพราะว่าตอนเนี้ยเรื่องของพวกผมเนี่ยเกี่ยวกับขึ้นสภาลงอุโมงค์อยู่บนศาลปกครองกำลังจะตัดสินแล้วก็ไม่เป็นไรพนักงานสอบสวนเขารวมทั้งอันนี้ด้วยพนักงานสอบสวนแล้วฟ้องที่ศาลเสร็จแล้ววันนั้นที่พวกพี่ตั้งกันนะครับพวกพี่บอกไม่ได้ตั้งด่านถูกไหมครับเพราะพวกพี่ตั้งด่านไม่ได้อยู่แล้วถ้าพี่บอกตั้งด่านเนี่ยผิดในเรื่องตรงนี้คือเราเลิกพูดเรื่องประเด็นนี้ครับผมเอานี้เอาตรงนี้ไปพบพนักงานสอบสวนเดี๋ยวช่วยติดต่อพนักงานสอบสวนให้ผมก่อนเพราะพนักงานสอบสวนไล่ผมมาที่นี่ใครก็ได้ครับท่านครับผมที่เวรเท่ากับผมรายงานตัวแล้วคุณจะคืนใบขับขี่ผมไม่คืนแล้วแต่มีอำนาจยึดได้7วันถูกไหมครับคืนไม่คืนเพราะว่ายังไม่มันยังไม่ถึง7วันผมไม่ว่าอันนี้ของร้อยเวรของเราใช่ไหมใช่ครับผมพบร้อยเวรยังครับผมไปหาร้อยเวรแล้วร้อยเวรไล่ไปไปจำละครับไปพบพนักงานสอบสวนนะครับผมบอกมาแล้วว่าผมปฏิเสธเขาบอกให้ไล่ไปห้องเปรียบเทียบไล่มานี่ไม่เป็นไรไปพบพนักงานถ้าส่งฟ้องศาลต้องให้พนักงานเขายังบอกเลยพนักงานสอบสวนบอกส่งยันฎีกาเลยเขาเป็นคนพูดเองด้วยซ้ำพนักงานสอบสวนนั่นนะครับโอเคครับไปผมจบนะครับผมคงไม่ต้องวนมาที่นี่อีกเท่ากับผมวิ่ง3ที่แล้วไม่เราแค่เป็นผู้จับกุมนะครับจับกุมแล้วส่งพนักงานสอบเข้าใจแต่เมื่อกี้ผมด่าอยู่ตรงนู้นว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งอัยการส่งศาลแล้วคุณไล่ผมมาที่นี่ทำไมเราไปสรุปเขาทำงานเป็นหรือเปล่า